รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8วันนี้ค่ะความรักความชอบสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้เธอแล้วเห็นไหมเอ่ยว้ายนอนน้องตาแป๋วแหววเลยตาเป็นแป๋วนี่นี่เป็นแพทโปรเซียนะอุ้ยน่ารักจริงๆเลยแมวเป็น20กว่าตัวเลยนะคะนั่งนอนเลียขนกระโดดปีนป่ายอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปเหมือนตุ๊กตาโอ้ยเหมือนตุ๊กตาจริงๆเล่นกับของเล่นค่ะนะอยู่ภายในคาเฟ่แมวค่ะชื่อว่าบ้านแมวเหมียวที่บ้านโป่งราชบุรีนี่ไงคุณตาเขามารวมตัวกันแล้วคาเฟ่กับแมวนี่น่ารักจริงๆเลยเจ้าของร้านชื่อว่าคุณประภาสิริโชคอายุ55ปีเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เธอรับราชการเป็นพยาบาลทีเนี้ย5ปีก่อนเข้าวงการนี้แล้วออกยากเห็นไหมโอ้ยคุณว่าอุ้มตุ๊กตานี่ทั้งตัวคือเธอเลี้ยงน้องแมวชื่อเจ้าพารวยเป็นแมวสายพันธุ์เปอร์เซียเพศผู้อายุ2เดือนนะเธอก็ซื้อมาให้คุณแม่เลี้ยงแก้เหงาล่ะทีเนี้ยตอนแรกเลี้ยงแค่ตัวเดียวก็กลัวแมวเหงาอีกก็เลยนำแมวสายพันธุ์เปอร์เซียเพศเมียมาเลี้ยงเพิ่มนั่นแมวงอกโอ้โหแมวงอกเลยค่ะแมวก็ดีนะฟิชเชอริ่งเก่งเหมือนกันนะคะพอมาอยู่เป็นคู่กันโอ้ต่อมาไม่นานค่ะจาก1เป็น2จาก2เป็น8ค่ะว้าย อันนี้เหมือนเสือเลยอะเสือตัวน้อยๆนะคะเนี่ยแต่จุดเริ่มต้นของเธอเริ่มจากพันเปอร์เซียสีขาวเมื่อสักครู่นี้นะที่บอก1เป็น2 2เป็น8มีลูกมาอีก8เอาทำไงดีล่ะเนี่ย โอ้ก็เลยไปศึกษาข้อมูลการเลี้ยงจากกลุ่มคนรักแมวในเพจ Facebook คือตกหลุมรักแมวไปแล้วอะก็เลยเพิ่มเลยจ้ะนำแมวสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์บริติชช็อตแฮร์มันช์กินแล้วก็เบงกอมาเลี้ยงเพิ่มคุณสายเสือนั่นน่ะเบงกอคือสายพันธุ์ที่พูดมาทั้งหมดวันนี้ขอโทษแพงนะจ๊ะตัวหนึ่งถ้าไปซื้อแบบสายพันธุ์แบบเลือดดีๆนะเป็นหมื่นนะจ๊ะนี่พอแมวออกลูกมากขึ้นตอนแรกก็คนรู้จักขอแบ่งลูกแมวไปเลี้ยงแต่สุดท้ายคุณพี่ประภาก็บอกว่าตัดใจให้ใครไปไม่ได้เลยรักและผูกพันมากเหมือนเป็นคนในครอบครัวแมวตอนนี้เท่าไหร่แล้วจ๊ะนักข่าวก็ถามพี่แล้วพี่ตัดใจไม่ได้เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่60ตัวโอ้ยจริงเหรอนี่ความตัดใจไม่ได้แต่ตัดใจไม่ลงเยอะมากนี่ต้องใช้เวลาดูแลเธอก็เลยตัดสินใจเกษียณเลยค่ะเพื่อแมวค่ะออกจากพยาบาลทำมา30กว่าปีทีนี้ถ้าต้องเลี้ยงแมวเยอะขนาดนี้เราต้องมีเงินนะจริง60ตัวเนาะค่ะก็เลยเปิดบ้านเป็นคาเฟ่แมวซะเลยเพราะฉะนั้นมีรายได้แล้วคนที่ชื่นชอบชื่นชมรักแมวก็เข้ามาสัมผัสความน่ารักมาเล่นมาอะไรสวยมากเลยพาแมวตัวเองมาเล่นด้วยกันแมวก็มีเพื่อนเล่นเนาะจริงๆไม่ต้องหาเพื่อนเล่นแล้วมั้งคะคุณ60ตัวของคุณเนี่ย เยอะมากแล้วตอนนี้จัดสถานที่ให้ออกเป็นโซนๆนะเป็นโซนอนุบาลลูกแมวกับโซนสำหรับให้ลูกค้าเข้ามานั่งชมมาเล่นกับแมวได้อย่างจุใจไม่คิดค่าเข้าชมด้วยนะ no. แต่ขอความร่วมมืออย่างเดียวอย่าใช้ความรุนแรงอย่าแกล้งน้องแมวโอ้นี่ฟังไอเดียเธอก็สนุกค่ะพี่ประภาเชิญค่ะแต่ยังดีที่ว่าแบบแมวมันมีความสดใสมีความร่าเริงเวลาอยู่แล้วเราก็ไม่เหงาเราก็มีเพื่อนเล่นมันก็สบายใจมันก็เหมือนกับคลายเครียดได้คือถ้าเกิดเราไปทำงานกลับมาเนี่ยเราเจอแมวแล้วมันก็หายอะมีอะไรเราก็คุยกับแมวได้ละมายกับแมวได้แต่ตอนหลังนี้เวลาแมวเริ่มเยอะนี่เราทำงานด้วยแล้วอายุเราก็มากขึ้นเราก็ชักเริ่มรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปที่เราจะดูแลทั้งแมวทั้งทำงานด้วยเราก็เลยตัดสินใจเลือกแมววิชาชีพพยาบาลกับแมวเลือกแมวค่ะก็ตอบเร็วด้วยนะเยี่ยมเลยนะยกนิ้วให้เลยนะเอาแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาคาเฟ่ตรงนี้เป็นใครบ้างเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มครอบครัวค่ะมาเล่นกับแมวแล้วก็มากินเบเกอรี่ไอศครีมเครื่องดื่มนะคะที่นี่ก็ทันสมัยแล้วก็มีหมดเลยชานมไข่มุกอิตาเลียนโซดาชาผลไม้เค้กชิ้นเบลเลอร์สตรอเบอรี่ลูกเบลเลิ่มเลยคุณว่าเท่าไหร่เค้กชิ้นเนี้ยอุ้ยไม่กล้าจะดาวอ่ะ19บาทเฮ้ยบ้าจริงๆค่าเข้าก็ไม่เก็บอ๋อไม่เก็บอีกเขาบอกว่าก็เห็นแต่ละคนมาก็เป็นน้องๆหนูๆทั้งนั้นเลยอ่ะราคาสบายกระเป๋าหน่อยละกันแล้วก็เปิดในบ้านที่ไม่ได้ลงทุนอะไรสูงแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นกับแมวของเธ อแมวจะได้ไม่เหงามาเล่นกับแมวกันเยอะๆนะจ๊ะถือว่าอย่างงี้โอ้ยคุณพี่เพลงในชิ้นละ19บาทโอ้ยแมวฉันจะเป็นทาสแมวหรือเปล่าเนี่ยเอ้าไปกันได้ Cat Home Cafe บ้านโป่งบ้านแมวเหมียวที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งราชบุรีเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มเบอร์โทรศัพท์เบอร์สวยอีกต่างหากไปดูกันได้ในเพจปักทองต้องรู้ ฉันแย่บอกเบอร์สวยเบอร์อะไรวะ ไปดูกันหน่อยนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม